สวัสดีแม่อบองพลปฏิซิมด้วยค่ะขแมคือมีแอปเปิ้ลสีเหลืองเพื่อนๆเคยเห็นไหมอันนี้เป็นครั้งแรกที่ขแมเคยเห็นแล้วแบบตอนแรกนึกว่าลูกสาลีที่ไหนได้เขาเป็นแอปเปิ้ลพันสีทองเนาะเรียกเป็นพันสีทองหรือว่าพันสีเหลืองนั่นเองขแมก็เลยงั้นเอามาให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่าเนาะแล้วก็ขแมจะมาชิมให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะ แล้วเพื่อนๆจะรู้รสชาติไหมเนี่ยมาเริ่มต้นกันเลยนี่แม่ละซื้อขับไปให้ที่เมืองไทยเขาลองชิมด้วยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นนะเนาะขนาดแม่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยค่ะตื่นเต้นมากนี่ก็เลยจับมาชิมให้เพื่อนดูว้าวเสียงกรอบมาก the sound very crunchy I show youThank you.
วันนี้แม่ก็คือมาชิมให้เพื่อนๆดูแค่นั้นเนาะไม่ได้ตั้งใจมากินเยอะอะไรมากมายจะบอกว่ากรอบแล้วก็อร่อยมากคือแม่ตั้งแต่แบบกินแอปเปิลมาอันนี้โอเคสุดเลยอะเนื้อเยอะสุดกรอบสุดแล้วก็หวานอะเขาผสมข้ามสายพันธุ์มาเหมือนแม่ไปอ่านเจอว่าเป็นพันธุ์ที่มาจากอเมริกานั่นเองเนาะโอ้อยากให้เพื่อนๆได้ชิมเหมือนแม่นี่ปอกไว้นานก็จะไม่ดำเร็วเท่าแอปเปิลธรรมดาเนาะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของแม่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พบกับแม่อีกทีคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย